You're to Momentum listening The Podcast ท่องโลกดิบเถื่อนไปกับ Ways of Being Wild สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Ways of Being Wild by The Momentum นะครับแล้วคุณผู้ฟังก็กำลังอยู่กับผมเน็ตแล้วก็พี่ปับ๊บพงศรพูศมิวัตรครับจัดเพจ Wild Chronicle ครับสวัสดีครับ โอเคครับสำหรับท็อปิกวันนี้ที่เราจะมาเล่ากันครับเราจะพูดถึงขนมชนิดหนึ่งครับที่ชื่อว่าช็อกโกพายหลายคนน่าจะเคยกินแล้วก็น่าจะเคยได้เห็นเป็นขนมปังกลมๆอ่าเป็นคล้ายๆเค้กอ่ะครับผมเคลือบด้วยช็อกโกแลตข้างในเป็นเป็นไส้เป็นอ่าเป็นครีมแต่ทีเนี้ยครับนอกจากขนมที่ว่ามันมีความอร่อยทีเนี้ยมันมีอย่างหนึ่งที่อ่าเกี่ยวพันระหว่างระหว่างเรื่องระหว่างประเทศด้วยนะพี่ ทีเนี้ยเราก็เลยจะเอาเรื่องเนี้ยมาเล่ากันซึ่งมันมีชื่อว่า่าวิกฤตช็อกโกพายครับแต่ว่าประวัติตรงเนี้ยเป็นไงบ้างเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่ทราบกันมันก็เคยได้ยินท่านพูดฟังเคยได้ยินเ,เพลงนี้ไหมไอผมไม่ได้ฆ่าโฆษณานะยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายอะไรอย่างเงี้ยนะเพลงโฆษณาของมันนะนะเวลาเดคุณเดินไปที่เซเว่นข้างบ้านนะหรือว่าไม่ต้องเซเว่นอะไรก็ได้อะ ก็จะเจอขนมอันนึงเป็นช็อกโกพายนะฮก็จะเป็นขนมที่แบบเป็นเป็นแบบลักษณะเป็นแบบนี้มันเป็นคุกกี้สองอันแล้วข้าง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 ในเป็นมัสเปเนโลเป็นสวิตคุกกี้ข้างในเป็นมัสเปเนโรนะบางทีก็เป็นเค้กนะฮะแล้วก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตนะฮะอันนี้คือลักษณะของสิ่งที่เรียกช็อกโกพายมีหลายยี่ห้อทํามาด้วยกันนะฮะก็ถ้าในของเมืองไทยเนี่ยก็จะมีเ มียูโรนะฮะแล้วก็มี롯เต้ะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็บางทีก็จะเจอโอเลออนด้วยนะฮะตอนหลังเซเว่นเขาเอามานะฮะก็อันเนี้ยราคามันประมาณสักห้าถึงสิบาทนะฮะราคามันหนึ่งมันไม,ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกอนะฮะราคาน่ารักอยู่ราคาน่ารักชิน้นชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะ <c oughs> ก็เชื่อไหมว่าไอ้ขนมชนิดเนี้ยเนี่ยมันมีประวัติอันจิ่งหญ่ของมัน <c oughs> <c oughs> แฝงอยู่นะฮะเราก็จะกลับมาสู่เดอรไวคอนิเคอร์ชนิดไม่หนักมากอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะ ผมาจ,าจะขออาจจะก,กึ่งกึไม่หนักมากอาจจะก,กึ่งกึไม่หนักมากนะฮะผมจะเล่าความลึกซึ้งของขนมชนิดนี้ครับซึ่งเกี่ยวพันกับการเมืองโลกอให้ฟังนะฮะโดยพิสดารนะฮะขอขอขอวิวอารมณ์เลยนะในปี2017ที่ด่านพรมแดนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ลองหลับตา,าลองหลับตา,างึางภาพตามในตอนนั้นเองมีทหารเกาหลีเหนือคนหนึ่งชื่อโอชองซอง ได้ขับรถวิ่งผาแนวป้องกันทั้งหมดของเกาหลีเหนือเข้ามาแล้ววิ่งเข้าไปในพรมแดนของเกาหลีใต้เขาทิ้งรถแล้วเขาก็วิ่งไปต่อเพราะว่ารถเขาถูกแบบว่าถ้าวิ่งต่อมันจะเป็นอันตราย mm hmm. เขาถูกยิงไปสี่สิบนัดสี่สิบนัดเนี่ยเข้าห้าแห่ง mm hmm. แปลว่าเข้าไปห้านัม mm hmm. เสียเลือดไปกว่าครึ่งตัว mm hmm. แล้วเขาก็คลานคลานคลาน mm hmm. นะคลานไปอยู่ในฝั่งเกาหลีใต้เป็นหลบกระสุนเนี่ยเกาหลีใต้แล้วก็แบบว่า คนเกาหลีใต้ก็ก็ต้องไปช่วยก็ไปลากตัวเขาออกมาอย่างยากลําบากเกาหลีเหนก็จะยิงจะฆ่าเขา mm hmm. เขาก็หนีมาได้ใกล้ตายมากบาดเจ็บสาหาัสนะสลบไปหลายวันอ mm hmm. แล้วก็เสียเลือดไปหนักมาก <c oughs> หลายวันต่อมาเขาก็ฟื้นขึ้นมานะะเขาก็พูดอะไรหลายอย่างแต่หนึ่งในนั้นที่เขาพูดก็คือเออขอกินช็อกโกแลตหน่อยได้ไหมก็คือ ทำพูดนี้เป็นตำนานมากเฮ <c oughs> mm ้ย hmm. ม mm ึง hmm. ถ <c oughs> <cs Hamilton> ูกยิงห้านัดมึงจะตายอยู่แ uh ล้ว uh ม <c oughs> mm ึงเสียเลือดไปครึ่งตัวมึงขอกินช็อกโกแลตคนก็ก็กลายเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยตอนนั้นนะฮะไม่ได้เป็นสายลับอะไรไม่ได้เป็นสายลับอะไรเลยบริษัทโอเลออนนะฮะซึ่งเป็นบริษัทที่ทําช็อกโกแลตใหญ่ของโลกนะฮะของที่จีบเกาหลีเกาหลีใต้ก็รีบโฆษณาทันทีนะฮะก็แบบว่ามอบแพ็กเกจช็อกโกแลตสุดยอดให้กับทหารเกาหลีเหนือคนนี้นะฮะ แล้วก็บอกว่าอต่อไปนี้ผมขอมอบแพ็กเกจช็อกโกแลตตลอดชีพอยากกินช็อกโกแลตเท่าไหร่ก็ได้ให้คุณนะฮะก็เพื่อโฆษณานะฮะก็ก็กลายเป็นแบบคนก็มึนงง,ง,งว่าช็อกโกแลตมันพิเศษยังไงวะเราซื้อที่เซเว่นเหมือนก็มันก็ช็อกโกแลตอะเออมันก็มีขนมอีกหลายอย่างอ่ะแล้วมันก็แทบจะเป็นขนมสแตนดาร์ดห้าบาทสิบ,บาทอ, <c oughs> อ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออมันไม่ได้อร่อยพิเศษขนาดนั้นอะไรเงี้ยทําไมคนคนนี้มาถึงแล้วเขาต้องแบบขอช็อกโกแลตกินนะฮะถ้าเพื่อจะรู้เรื่องนี้เราก็ต้องย้อนกลับมผ ในปีหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดทำเสียงกับอีก <laughs> <laughs> ในปีหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดนะฮะรัฐเทนเนสซีสหรัฐอเมริกานะฮะมันก็มีคนอเมริกาตอนนี้เขาเป็นอเมริกาฝ่ายใต้นะฮะอ,อเมริกาฝ่ายใต้ก็จะมีพวกขนมพวกอมัสเซโลพวกขนมแป้งๆอะไรเขาทำทำเก่งนะฮะค,คนอเมริกาในรัฐเทนเนสซีเนี่ยก็ทําขนมขึ้นมาชนิดหนึ่งนะฮะ,ะทำจากคุกกี้ เป็นเกรแฮงคุกกี้2องอันข,ข,ข้างในเป็นไส้มัสเตโล่นะฮะเค้กคุกกี้ก็คือเป็นคุกกี้นี่มันหนาๆห,หน่อยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตหมดนะฮะครับผมแล้วเขาก็ทำเป็นวงกลมเขาเรียกมันว่ามูนพายนะฮะแล้วเขาก็ทำขายอ่ะแล้วก็เป็นขนมทั่วไปของอ,อเมริกาทางใต้ไม่ใช่อเมริกาใต้นะประเทศอเมริกาในตอนใต้ฮะพวกรัฐเนเนสซี่รัฐอะไรเงี้ยนะฮะรัฐจอร์เจียอะไรเงี้ยต่อมาเนี่ยมันก็มีคนเกาหลีใต้นะฮะเดินทางไปอเมริกาเดินทางไปจอร์เจียฮะ อ่าแล้วก็ไปกินไปเข้าโรงแรมแห่งหนึง่งก็ไปกินมูนพายอร่อยดีนะฮะเออเวอร์ชั่นแรกของไอ้ไอ้มูนพายนี่มันใหญ่นะมันชิ้น,ช,นชิ้นไม่เล็กอะ่ะแล้วมันตอนหลังมันพัฒนามาเป็นคล้ายๆเค้กอะไรเงี้ยแต่ว่าบริษัทมันมีมันมีคนของบริษัทขนมของเกาหลีใต้เนี่ยไปกินมูนพายเข้าเขาก็ชอบอะ่ะเขาก็เอากลับมาเกาหลีใต้เขาก็เลยพัฒนาขึ้นมาพัฒนาสูตรก็ทําให้มันเล็กลงทําให้มันแบบว่าเอ่อปรับสูตรให้มันอร่อยขึ้นหวานขึ้นแล้วราคาถูกอะไรเงี้ยนะแล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อมันเป็นช็อกโกพายออกมาขาย อภายภายใต้ชื่อแบรนด์ที่ออไรออนอะไรเงี้ยนะฮะอ่าแล้วปรากฏว่ามันก็เป็นที่นิยมของคนเกาหลีใต้มากนะฮะเพราะว่ามันมันอร่อยราคาถูกอนะแล้วเด็กๆก,ก็กินกันแต่มันก็คือมันก็อมังอนงขนมขนมหลายๆอย่างนะฮะเราเราก็พวกเราอ่ะเราเข้าเซเว่นเรากินช็อกโกแลตอย่างเดียวเหรออะไรเงี้ยเราก็ไม่ใช่เราก็กินขนมขาไก่ด้วยกินไอ้พวกเอ่อคุกกี้สับปะรดด้วยใช่ไหมฮะกินช็อกโกแลตกินอะไรก็มีมีหลากหลายฮะไอ้<ต>นี่มันเป็นแค่มันแค่หนึ่งในนั้นนะนะฮะ มันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นเป็น,ปนขนมอย่างหนึ่งครับผมะะอย่างไรก็ตามเนี่ยเ,เกาหลีเนี่ยมันไม่ได้มีเกาหลีเดียวนะฮะสิ่งที่เราพูดเมื่อกี้คือเกาหลีใต้เกาหลีมี2เกาหลีนะครับผมสองเกาหลีเนี่ยแต,ตกต่างกันยังไงก็คือมีเกาหลีเหนือนะเกาหลีเหนือเนี่ยเขาปกครองในระบบค,คอมมิวนิสต์นะฮะเกาหลีใต้ปกครองในระบบทุนนิยมประชาธิปไตยอะไรเงี้ยนะฮะทั้งสองเกาหลีเนี่ยแยกกันหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะแยกกันเพราะว่าตอนนั้นมียุคสงครามเย็นนะฮะตอนยุคสงครามเย็นเนี่ยมันก็คือโลกเนี่ยมีมหาอำนาจอยู่สองขั้วเออ่ คอมมิวนิสต์นําโดยโซเวียตกับขั้วโลกเสรีนำโดยอเมริกาทั้งสองขั้วเนี่ยต่อสู้กันเกิดเป็นสงครามในหลายๆจุดในโลกนะฮะเช่นสงครามเวียดนามนะฮะแข่งกันระหว่างเวียดนามเหนือเวียดนามใต้อะไรเงี้ยนะฮะสงครามคิวบานะฮะสงครามอัฟกานิสถานสงครามเกาหลีสงครามเกาหลีก็แข่งกันในเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เกาหลีเหนือเป็นคอมมิวนิสต์เกาหลีใต้เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าสงครามเกาหลีเนี่ย สู้กันแล้วมันไม่แพ้ไม่ชนะนะมันก็เลยรวมอำนาจรวมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่เหมือนไม่ได้เหมือนเวียดนามเวียดนามนี่มันสู้แล้วมันมีฝันหนึ่งชนะก็รวมเป็นประเทศเดียวกันนะฮะแต่ว่าเกาหลีนี่มันไม่แพ้ไม่ชนะมันก็เลยแบบยังแยกกันถึงปัจจุบันก็ยังแยกกันอยู่นะฮะก็คนเกาหลีเหนือเนี่ยไม่รู้จักช็อกโกพายหรอกมันเป็นขนมที่เกิดจากในทุนของเกาหลีใต้ทําขึ้นนะฮะเกิดจากฝั่งทุนนิยมฝั่งทุนนิยมนะฮะแต่ว่ามันมีอยู่จังหวะหนึ่งนะฮะก็คือประมาณสักต้น นะสวัสดปี2000กว่าๆนะฮะเอ่อเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ทะเลาะกันมาตลอดใช่ไหมแต่มันมีจังหวะหนึ่งเนี่ยที่เขามาดีกันอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็มีการตั้งสิ่งที่เรียกว่านิคมอุตสาหกรรมแกซองขึ้นนะฮะนิคมอุตสาหกรรมนี้ก็คือเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยต่อให้แยกเป็นสองประเทศครับผมแต่เราก็เป็นคนเกาหลีเหมือนกันนะเราก็รักกันอยากกันนั้นเลยเราร่วมมือกันเถอะทําอะไรได้ร่วมมือกันได้ก็ทําก็ทำเขาก็เลยตั้งนิกฎิคมอุตสาหกรรมนี้ขึ้นนะฮะ นิโคมเนี้ยโมเดลของมันก็คือมันอยู่ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะฮะแล้วก็จะให้ในทุนเกาหลีใต้เนี่ยที่ว่ามีเทคโนโลยีเนะี่ยมาจ้างแรงงานเกาหลีเหนือซึ่งเป็นแรงงานราคาไม่แพงทํางานแล้วก็วิน,ว,นวินทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยนะม,มันก็ฟังดูดีนะฮะทีนี้ในนิคมเนี้ยก็มีโรงงานอุตสาหการรมมากมายนะที่แบบคนงานเป็นเกาหลีเหนือแล้วก็ในทุนเป็นเกาหลีใต้เจ้าเจ้านายเป็นเกาหลีใต้แล้วก็ก็ทํางานกันไปเจ้านายเนี่ยก็อยาก เลี้ยพนักงานนะฮะเจ้าไหนก็หาขนมมาให้กินอาหารนี่เป็นเริ่มเริ่มแบบเป็นที่มาแล้วนะเริ่มแต่แล้ว <c oughs> เจ้าไหนก็หาอะไรดีอาหารช็อกโกพายนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าไม่ใช่เพราะช็อกโกพายมันเป็นของดีนะ,ะแต่ว่าช็อกโกพายมันราคาถูกนะฮะเขาก็เอามาให้ให้กินเป็นของว่างอะไรเงี้ยคพะว่าคนเกาหลีเนะี่ยชอบมากเลยอร่อยมากเลยโอ้โหเฮียอาหารอะไรเนี่ย <c oughs> แม่งแบบว่าสุดยอดมากอะไรไม่เคยกินมาก่อนอะไรเงี้ยนะฮะมันก็ถึงขั้นที่แบบว่าคนเกาหลีเหนือเนี่ยก็แบบ ยอมทําล่วงเวลามากขึ้นเพื่อที่จะมีเวลาทํางานมากขึ้นเพื่อที่จะกินขนมเชนนี้นี้ไม่ใช่เพื่อเงินไม่ใช่เพื่อเงินนะฮะเออแล้วคนไอเจ้าหนายก็ก็เริ่มก็งงนะแบบเอ๊ะทำไมมันอร่อยได้เหรออะไรเงี้ยแต่ก็อก็ก็เออมึงทำงานต้องใจทำงานก็ดีกูก็ให้กินอะไรเงี้ยนะฮะเออกูขนมคิดคิดคิดสภาพเราแบบอ่ามีลูกน้องลูกน้องอยากกินมาม่ามากแล้วก็อยากกินเอเอามาม่าไปอะไรเงี้ยนะะอารมณ์เดียวกันอะไรเงี้ยแบบว่าต้องจ่ายแรงงานชั่วโมงละร้อยสองร้อยกันเป็นว่า จ้างได้ช็อกโกพายชิ้นละสิบกว่าบาทประมาณนั้นนะฮะก็คืออก็ยอมทำล่วงเวลาเหรอเพื่อเพื่อจะมีเวลาทำงานมากขึ้นเพื่อจะได้กินไอ้นี่กูให้กูย,ยอมอะไรเงี้ยเออกูได้งานอะไรเงี้ยเขาก็ไม่คิดอะไรมากกลัวว่าลูกน้องเนี่ยแรกๆก็ทํางานล่วงเวลาหลังๆก็แบบเจ้านายครับผมไม่อยากได้เงินครับผมอยากได้ช็อกโกพายเป็นแทนค่าจ้างยอมทำฟรีเออเจ้านายก็แบบเพี้ยอะไรเนี่ยแต่ก็เออก็ เออก็ได้ก็ถูกดีอะไรเงี้ยนะอาก็จ่ายจ่ายค่าแรงเป็นช็อกโกแลก็ได้ก็อ่ะสมมติว่าค่าแรงเขาเออหมื่นบาทช็อกโกแลชิ้นละห้าบาทอะไรเงี้ยนะฮะก็ได้ประมาณเท่าไหร่ห้าพันชิ้นไม่ใช่ไหมสองพันชิ้นใช่ไหมฮะเอออ่าก็มึงเอาไว้ช็อกโกแลตสองพันชิ้นนะฮะอ่าในการซื้อแบบแบบเหมาเนี่ยมันไม่ใช่ชิ้นละห้าบาทเด้ออาจจะชิ้นละสี่บาทครึ่งอะไรเงี้ยครับผมก็กลายเป็นเจ้านายได้ลดลดราคาค่าแรงเร่อีกต่างหากเจ้านายยิ้มเลยเจ้านายยิ้มเลยอ่ะก็ก็ลองดูนะฮะเอาไป ก็บอกว่าพนักงานแทบทุกคนเนี่ยก็ซื้อมาช็อกโกพลายขอค่าแรงมาช็อกโกพลายหมดเลยเป็นปรากฏการณ์ใหญ่นะฮะชาานายก็งงๆนะฮะก็เลยไปเสืบสืบทราบดูปรากฏว่าที่เกาหลีเหนือเนี่ยเกิดกระแสช็อกโกพลายบุมขึ้นนะฮะเออปรากฏว่ามันไม่ใช่เอาไปแล้วมันไม่ได้เอาไปให้พ่อแม่พี่น้องกินเอาไปขายอะไรเงี้ยนะฮะไอช็อกโกพลายเนี่ยตอนตอนเอที่มันแบบว่าเริ่มฮิตขึ้นมาเนี่ยเอ ประมาณปี2013เนี่ยช็อกโกแลตในเกาหลีเหนือเนี่ยขายได้ชิ้นประมาณ30บาทมผมผมผมจะเปลี่ยนค่างเงินให้แล้วนะในตลาดมืดในตลาด <นะ S 2> มืดจริงๆก็คือของเกาหลีใต้ไปขายเกาหลีเหนือไม่ไม่ได้อยู่แล้วละ่ะแต่เกาหลีเหนือเนี่ยคือเกาหลีเหนือเนี่ยเขาใช้คอมมิวนิสต์นะฮะเขาเรียกว่าคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์แปลว่าอะไรคอมมิวนิสต์มันเป็นแนวคิดที่ว่าเพื่อที่จะให้คนในในสังคมเท่าเทียมกันนะก็คือแบบว่าถ้าปล่อยให้มันมีการแข่งขันของตลาดอะไรเงี้ยนะ คนก็จะไม่เท่าเทียมกันเพราะว่ามันจะมีในทุนบางคนเนี่ยมันทํางานได้ดีกว่าคนบางคน<ช>แล้วมันก็จะแบบเอาเงินไปหมดเอาเงินไปหมดมันก็จะสะส,ะส,ะสมเงินแล้วมันก็จะคล้ายๆว่ากดกี่คนไม่ให้เกิดไม่ให้ผลไม่ให้ผลไม่ให้ผลใ,ให้เกิดอะไรเงี้ยนะฮะดังนั้นเพื่อไม่เกิดสิ่งนั้นเนี่ยรัฐบาลจะเป็นคนคุมทุกๆทุกอย่างครับผมคนทุกคนทํางานให้รัฐบาลรัฐบาลเอาทรัพยากรจากแรงงานเหล่านั้นมาแจกจ่ายกระจายนะฮะดังนั้นมันก็จะไม่เกิดการแข่งขันแต่ว่ามันก็จะเกิดความยุติธรรมของสังคมเพราะว่าใครทํางานมาก รัฐบาลก็ให้มากหละแต่ว่าให้มากในการตัดสินใจของรัฐบาลไม่ใช่แบบว่ามันจะแบบทามากเราได้หมดไปเลยครับผมใครที่บอกว่าอ่อนแอรัฐบาลก็ช่วยซัพพอร์ตนะฮะคนเกาหลีเหนือเนี่ยเ,เวลาเขาทํางานเนี่ยเขาได้เงินไม่เยอะหรอกนะฮะแต่ว่าเขาไดออ้อาจจะได้บ้านพักฟรีการเดินทางฟรีสารสนุกฟรีอะไรเงี้ยนะฮะการเป็นสวัสดิการก็คือว่าเขาได้สวัสดิการซึ่งสิ่งสวัสดิการเนี่ยทําให้เขาชีวิตไม่ลําบากครับผม แต่เงินก็ไม่มากด้วยแต่ว่าก็มีก็มีเวลามีแรงมีอะไรที่จะมาทํางานได้เต็มที่ที่ตัวเองชอบไม่ต้องมาดิ้นรนเอาตัวรอดอันนี้คือแนวคิดของเขานะแนวคิดว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยคือคือก็คอมมิวนิสต์เขเชื่อว่าทุนนิยมเนี่ยมันแข่งขันกันมากเกินไปแล้วมันก็กดดันให้คนเนี่ยทำเพื่อเงินอย่างเดียวแล้วทําให้คนเนี่ยทำเพื่อเงินจนไม่มีแพชชั่นก็ก็ทํางาน f o r l o w ผลประโยชน์สู้คอมมิวนิสต์ไม่ได้คอมมิวนิสต์เนี่ยทำให้คนไม่มีปัญหาเรื่องแบบปัจจัยพื้นฐานที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเง ทำงานตามแพชชั่นได้เต็มที่อ,อะไรเงี้ยนะฮะเขาเขาคิดประมาณนี้ครับแต่ปรากฏว่าพอเป็นแบบนี้มันไม่พอมันไม่มีการแข่งขันเนี่ยขนมมันก็ไม่ได้การมีการพัฒนานะฮะผมเคยกินขนมเกาหลีเหนือนะฮะมันมันไม่ตรงปกนะฮะว่า <laughs> ปกเนี่ยเป็นแบบคุกกี้อย่างสวยอย่างใหญ่นะฮะไม่รู้ไปลอกลายมาจากที่ไหนนะฮะ <laughs> เปิดมานี่เป็นแบบเป็นคุกกี้แล้วก็มีเป็นแผ่นแป้งเป็นท่คุกกี้อ่ะแล้วก็มีน้ําตาลเกล็ดเป็นแบบแบบฝุ่นๆุยนถ่อะไรเงี้ยนะฮะเออรสชาติกินเข้าไปเนี่ย ตอนแรกผมนึกว่าเป็นรถเคนตาลูปอะไรเงี้ยนะผมเป็นคนที่ผู้ใหญ่มากเลยแล้มีคนที่อ่านภาษาเกาหลีเหนือมาบอกผมว่าไม่ใช่เคนตาลูปนี่เป็นรถชาเขียวอะไรเงี้ยผมก็บอกเฮียอะไรเนี่ยว่าเออบอกวัานี่มันยังไงมาถึงทําให้เราเข้าใจว่ารถชาเขียวผิดรถเคนตาลูปได้อะไรเงี้ยนะเออแล้วก็ไม่อร่อยนะฮะก็คือมันไม่มีการแข่งขันนะคือจริงๆแล้วขนมที่เรากินแล้วมันอร่อยจนถึงทุกวันนี้เนี่ย เป็นเพราะว่ามันผ่านการแข่งขันเข่นค่ากันทงไงคอสถูกลงทำไงของจะอร่อยขึ้นถ้าทำไงให้คนซื้อได้มาหลายรอบมากแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยอร่อยขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆขนมนะฮะแต่ก็เหนือมันไม่มีสิ่งนั้นมีสูตรเดียวเลยพอไม่มีสิ่งนั้นเนี่ยอมันก็คือโรงงานที่รัฐบาลผลิตอะแล้วรัฐบาลรัฐบาลก็ผลิตขนมมาสักยี่สิบยี่ห้อทั่วประเทศเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่ต้องแข่งนีนก็มันก็อร่อยมันก็หวานๆไปอะไรเงี้ยนะฮะแล้วรัฐบาลเวลาดีลมันดีลเป็นมันดีลเป็นเอ เป็นเป็นแมสอะมันไม่ได้ดิวเป็นแบบเป็นเป็นเป็นลายย่อยอะนันั้นขนมมันจะเหมือนกันหมดแล้วถ้าบอกว่าเกาหลีเหนือเอ่อเอ่อโกโก้ขาดแต่น้ําตาลมีเนี่ยมันก็จะขนมมันก็จะแบบไม่มีไม่มีโกโก้เลยแต่จะมีน้ําตาลหวานมากน้าตาลมาโปะมาโปะแทนอะไรอย่างเงี้ยนะมันมันจะเป็นอย่างงี้ทั้งประเทศดังนั้นพอคนเกาหลีเหนือเนี่ยได้เอ็กซ์พอร์ตสูช็อกโกพายเนี่ยมันกลายเป็นของพิเศษอมันเหมือนกับตอนเด็กๆผมอ่า ไม่เคยไม่เคยเข้าห้างไม่เคยอะไรเนี่ยออ,อยู่ๆผมเข้าห้างผมได้กินคาเฟ่ดีๆอะไรเงี้ยมันกลายเป็นของพิเศษสำหรับผมอะ่ะแต่ก่อนหน้านั้นอะ่ะผมก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าแบบไอ้ไอ้ของของีมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคนเกาหลีนี่นนเขาย,ยิ่งกว่าอีกเขาไม่เคยเอ็กพอร์ตถูกของจากประเทศทุนนิยมเลยมันกลายเป็นว่าไอ้ของห้าบาทสิบ,บาทเนี่ยกลายเป็นของพิเศษสําหรับเขาอะ่ะแล้วก็ปรากฏว่า พอไอ้ไอ้คนงานจากอุตสาหกรรมแคร์ซองเนี่ยนี่คนแคร์แคร์แซองเนี่ยเอาไปขายเนี่ยมันขายได้ราคาแพงมากจากข้าบาทสิบาทมันขายได้สาสิบาทอ,อะไรเงี้ยนะฮะคนก็เลยแบบเอาไปขายต่อขายต่อซึ่งจริงๆอ่ะค่าแรงของคนเกาหลีเหนือนะฮะเอ่อมันประมาณสักสองพันห้าร้อยบาทถึงห้าพันต่อเดือนเองโอ,อ,อ้นี่ค่าแรงเฉลี่ยเขาอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเขาเขามีสวัสดิการอย่างอื่นไงแต่เขาก็มีปัญญาที่จะ ไปซื้อช็อกโกพายมันเป็นกลายเป็นของพิเศษของเขาอ่ะนะฮะเงินเดือนสองพันห้าร้อบาทถึงห้าพันบาทต่อเดือนช็อกโกพายสามสิบาทแต่ก็ฮิตแต่ก็ซื้อนะฮะต่อมาเนี้ยกลิ้นเหนือกับเกาหลีใต้ก็ทะเลาะกันบ้างนะฮะมันมันเป็นมิตรเหมือนกันทะเลาะกันเพราะเกาหลีเหนือก็ทดลองนิวเคลียร์นะทดลองนิวเคลียร์แล้วทําไงก็ปิดนิคมอุตสาหกรรมแคสองเพราะว่าเพราะว่าแบบอยากจะประท้วงขึ้นกันและกันอะไรเงี้ยคนงานก็ ไม่อ็กโพส์ถึงช็อกโกพายอีกช็อกโกพายที่เหลืออยู่ในตลาดก็เลยราคาพุ่งสูงจากสาสิบาทก็กลายเป็นหกสิบาทอ่านะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็คือมันก็มีตลาดเถื่อนอยู่นะฮะมันมีคนแอบลักลอบขนของไปมาไปมามาแหละเช่นอไม่ได้ขนของจากเกาหลีใต้ก็ขนของจากจีนอะไรเงี้ยนะฮะเออมันก็มีตลาดมืดอยู่ในเกาหลีเหนือก็คือต่อให้รัฐบาลเนี่ยเขาเข้มข้นยังไงอ่ะแต่ว่าตลาดมันเป็นสิ่งที่มันจําเป็นคนเนี่ยมันพยายามหาหาเองอยู่แล้วโอเคมันไม่จะเป็นต่อการลงอารแต่อยู่แต มันมีเป็นมันมันจำเป็นต่อความต้องการของคนเพราะว่าคนต้องการสินค้าหลากหลายอะไรเงี้ยนะฮะมันก็มีการแอบทําตลาดมืเดเนี่ยอยู่เต็มเกาหลีเหนือเลยนะที่ว่ามันมีเอ่อคนเอ่อคนที่เขาเป็นคนเกาหลีเหนือแล้วเขาหนีมาเข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 าพูดนะฮะว่ามันมีนะก็ยังมีการแอบซื้อแอบขายแหละแต่ว่าพอพอ,พอแบบไม่มีช่องแกซองเนี่ยการขนเาขาก็พายเข้าไปเนี่ยก็ยากขึ้นเรื่อยเรื่อยเราคาก็เลยปั่นขึ้นเรื่อย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 นะครับผมจากสามสิบาทนะฮะซึ่งก็เยอะอยู่แล้วเป็นหกสิบาทใช่ไหมปัจจุบันเท่าไหร่ให้ได้ น่าจะเกือบร้อยก่บบาทปัจจุบันเนี่ยช็อกโกายเกาหลีเหนือเนี่ยชิ้นหนึ่งสามร้อยโอ้คุณคิดดูแล้วกันเอคุณมีเงินเดือนสองพันห้าคุณเจ็ดเงินมาซื้อช็อกโกรายสามร้อยชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะคือราคามันปันขนาดนั้นก็คือของเนี่ยมันจริงจริงของแต่ละอย่างเนี่ยฮะมันไม่มีราคาที่แท้จริงของมาหรอกราคาคือความพอใจอะไรเงี้ยนะฮะถ้าทุนว่าเราเอ เห็นว่าสิ่งนี้มันแพงมันก็แพงนะมันก็เหมือนที่เราอาจจะไปซื้อลูกปัดบางบางอย่างหรือว่าเราไปซื้อรถบางคันที่จริงๆแล้วมันไม่ได้จริงๆมันไม่ได้แพงมากนะเออแต่ว่าตต้นทุนมันไม่ได้แพงมากแต่ว่ามันถูกกระตลาดปั่นาจนกระทั่งมันแพงอ่ะเราก็อยอยินดีจ่ายเงินหลายล้านเพื่อที่จะซื้อไอ้ลูกปัดอันนี้พระเครื่ององค์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ นี่ก็เหมือนกันก็เกาหลีเหนือเขาไอ้นี่ไอ้นี่มันคือของแพงอ่ะนี่ของวิเศษอะไรเงี้ยมันก็เราคาสามร้อยบาทต่อชิ้นเป็นกลไกอุปสงค์ประทานไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับผมทีนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาเหมือนกันแล้วไอ้สิ่งเนี้ยมันก็เป็นปัญหาระหว่างประเทศที่ว่าคนเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็พยายามจะเอาช็อกโกแลตมาล่อคนเกาหลีเนือให้ข้ามมันกันทีนี้ทีนี้สิ่งที่เกิดตามมาก็คือคนเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มีการคล้ายๆว่าภูปกปัไดาก็คือเขา คือมันมีคนเกาหลีเหนือเนี่ยหนีมาเกาหลีใต้เรื่อยๆนะฮะรูไม่ว่ามาทํามาทางไหนคนเกาหลีเหนือเนี่ยมีการหนีมาเกาหลีใต้อยู่เสมอนะฮะจริงๆคนเกาหลีใต้ก็หนีไปเกาหลีเหนือเรื่อยๆนะฮะครับผมคือทั้งสองทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมันหนีมันหนีกันไปหนีกันมาคนส่วนใหญ่ก็คือคนที่เขาอยู่ไม่ได้นะฮะคนเกาหลีใต้บางคนเนี่ยถูกสังคมลังแกอะไรเงี้ยเป็นเด็กหลังห้องอะไรเงี้ยนะฮะก็เดินทางไปเที่ยวจีนแล้วก็เดินข้ามพรมแดนไปเกาหลีเหนือก็มีนะแล้วก็ไปคนเกาหลีเหนือไป แต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือคนก็นหลือจะหนีมาเกาหลีใต้มากกว่าวิธีการหนีเนี่ยม,ม,มาได้หลายแบบมากเลยนะฮะเช่นนั่งเรือมานะฮะแต่นั่งเรือมันหนาวนะตรงนั้นมันมีแบบมันมันขึ้นลมรุนแรงอะไรเงี้ยนะฮะหรือ,อวิ่งฝ่าไอเส้นมาไอเส้น DMC มซมา d m เมซก็คือเส้นกั้นสงนียเกาหลีใต้อันแต่นั้นก็เสี่ยงเพราะว่ามันมีทหารเฝ้าไปตลอดทางนะครับวิธีที่เขาที่เขาใช้เป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเขาจะหนีเข้าจีน เพราะด่านจีนเนี่ยมันมีช่องทางธรรมชาติเยอะครับผมแล้วเขาก็จะหลบๆอยู่ในป่าเขาของจีนเนี่ยเดินท้าจากจีนมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงลาวแล้วจากในลาวนี่ก็เดินท้าจากลาวไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงไทยถ้าสมมติว่าคนเกาหลีเหนือเนี่ยถึงไทยถึงพรมแดนไทยปั๊บเนี่ยเขาจะวิ่งเข้าสถานีตำรวจเลยทําไมเขาถึงวิ่งเข้าสถานีตำรวจเพราะว่าถ้าเขามอบตัวให้กับตำรวจในไทยเนี่ยตำรวจไทยจะส่งเขาให้สานทูตเกาหลีใต้ เออเพราะว่าคนไทยเป็นมิตรกับเกาหลีใต้อะไรเงี้ยนะคนไทยเป็นมิตรกับทั้งสองฝั่งแต่ว่าแต่ว่าคนไทยมีนโยบายว่าถ้าเจอคนเกาหลีเหนือมาจะจะมอบให้เกาหลีใต้เพราะถ้าแบบว่ามอบให้สถานุูตเกาหลีเหนือเนี่ยมันตายแน่อะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้า,ถ,าถ้าเขายังอยู่ลาวอยู่เนี่ยลาวเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมจีนเป็นคอมมิวนิสต์อะไรเงี้ยถ้าเขามอบตัวให้สานทูตที่นั่นเขาจะต้องถูกจับส่งเกาหลีเหนืออไทยเป็นประเทศแรกที่จะส่งให้เขาเข้าเกาหลีใต้ได้อะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะกลายเป็นผู้ริภัยแทนเขาจะเป็นผู้ริภัยแล้วเขาจะได้ไปไปเกาหลีใต้นะ คนพวกนี้เนี่ยก็จะออกมาบอกสิ่งที่อยู่ในเกาหลีเหนือให้กับคนในโลกฟังแล้วมีปีหนึ่งมีเยอะเลยนะฮะแล้วพอปีกันมีเยอะเนี่ยพวกนี้มันก็รวมกลุ่มกันแล้วรวมตุ่มกับคนเกาหลีใต้นะฮะส่งบอลลูนข้ามพรมแดนไปที่เกาหลีเหนือบอลลูนเนี่ยจะมีสารจะมีแมสเสจที่บอกว่าหนีมาเถอะอะไรเงี้ยนะหรือว่ามีวิธีการหนีใส่ใส่บอลลูนไปนะบอลลูนนี่ใส่หลายอย่างนะใส่วิธีการหนีใส่ปลุกระดมให้ปฏิวัติโค่นล้มรัฐบาลเกาหลีเหนือ ส่งวิดีโอให้ดูว่าโลกภายนอกเป็นยังไงถ้าผมเป็นคนเกาหลีเหนือเนี่ยผมออกนอกประเทศได้ยากนะถ้ารัฐบาลไม่ให้ผมออกเนี่ยผมออกไม่ได้นะออกไปเที่ยวไม่ได้นะผมเอาอไปออกไปทำงานเนี่ยพอได้อะไรเงี้ยนะฮะเ,เขาก็ส่งหนังฮอลีวูดไปให้ดูส่งอะไรไปให้ดนะูแล้วก็มีคนที่แบบว่าแบบพอรู้ว่าเกาหลีเหนือมันชอบเขาก็พายมากเ่ยส่งชอ็อกโกแลตไปให้อะไรเ,นะเอาไปกินเอาไปกินเลยเนี่ยรสชาติของทุนยอมเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะชอบกินไม่เถอะไปกินนรัิบัติมันก็คือมันก็เกิด อุตสาหกรรมตลาดมืดของเกาหลีเหนือเนี่ยก็จะมีไอ้สินค้าที่มาจากเกาหลีใต้เนี่ยเซอร์คูลเลีรอยู่นะวนใหญ่ก็จะเป็นหนังแหละเพราะหนังมันก๊อปปี้ได้เขาก็เอากระหนังมาก๊อปปี้แล้วเขาก็แจกจ่ายเอาไฟลไ,ไฟก๊อปปี้ซึ่งจริงๆแล้วตำรวจก็จับนะแต่ตำรวจก็ดูไงตำรวจก็ดูด้วยตำรวจก็เอ่อตำรวจก็ดูหนังเหล่านี้ด้วยนะครับเอ่อเพราะว่ามันทําได้ดีกว่าหนังเกาหลีเหนือเอาหนังอเมริกาให้ดูอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะมีถึงที่เรียกว่าปาร์ตี้บ้านอะแล้วก็คือจะแอบไปดูหนังในบ้านกันอะ แต่ละคนนะนะในเกาหลีเหนืนนออ่อไอ,อสิ่งที่ผมพูดเนะี่ยมันมาจากแอค์ของคนเกาหลีเหนือท,ที่ที่กลับมาพูดนะนะว่ามันเป็นไงเขาบอกว่าคน,กาน,นเกาหลีเหนือเนี่ยบางทีก็จะเข้าใจโลกภายนอกผิดเขาก็เชื่อว่าคนอเมริกันทุกคนมีปืนเพราะว่าดูหนังแอคชั่นเยอะไปหน่อย <laughs> อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออเขาก็เขาก็จะเชื่อว่าแบบคนอเมริกันแบบแม่งผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยมันดูพระเองเยอะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออแต่เขารู้ว่าโลกภายนอกเป็นยังไงเขาพอรู้เพราะว่าทุกคนก็ดูกันแล้วทุกคนก็แอบกินเนี่ยไอ ไอแบบของทุนนิยมเนี่ยเท่าที่มันจะพอมีแหละถือว่าเป็นของพิเศษอะไรเงี้ยนะครับครับผมก็เหมือนเป็นสงครามพุปกัคนดาใส่กันแล้วตอนนี้เฮ้ไอ,ไอสิ่งนี้มันเกิดเป็นกระแสใหญ่เลยนะมันเกิดเป็นกระแสใหญ่หมากกว่าที่เราคิดอ่ะไอเรื่องขนมเล็กๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ระดับไหนระดับที่เมื่อมีการเปิดนี่คมอสงครามแก๊สสองขึ้นอ,อีกครั้งหนึ่งเนี่ยรัฐบาลเกาหลีเหนือประกาศเลยว่าห้ามรับเงินเดือนเป็นข้อกภายกลายเป็นของต้องห้ามกลายเป็นของต้องห้ามเออขณะเดียวกันรัฐบาลเกาหลีเหนือก็ ผลิตชโคโค็อกโกพายของตัวเองขึ้นมาครับมอ,อีเวอร์ชั่นหนึ่งนะฮะซึออ่งเดาได้เลยว่าเป็นยังไงเป็นยังไง <laughs> ใช่มันก็มีคนสมัครเอชโคโค็อกโกพายเกาหลีเหนือเนี่ยมาเ้าที่เกาหลีใต้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีรายการเกาหลีใต้เนี่ยเอาไปทําเทียบกันเอาไปแกะก็ไปแกะซองเทียบกันว่าช็อกโกพายเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เป็นยังไงฮะก็มีเดี๋ยวถ้าถ้าแบบว่าได้ทําเป็นโพสต์ก็เดี๋ยว อาจจะมีรูปในคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยได้นะจะแปะทิ้จะแปะจะแปะรูปในคอมเมนต์รูปช็อกโก้พายเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะเดี๋ยวเราอาจจะวางไว้ตรงรูปปกให้เห็นกัรูปปกก็ได้เอาง่ายๆนะก็คือช็อกโก้พายเกาหลีเกาหลีใต้เนี่ยมันก็คือช็อกโก้พายในเซเว่นที่เราเห็นอ่ะมันก็ก้อนมันก็กลมๆสวยๆช็อกโกแลตทั่วช็อกโกแลตเกาหลีเหนือเนี่ยเหมือนกับเป็นเป็นก้อนฝุ่นหรือสักอย่างอ่ะเป็นก้อนเป็นก้อน คือมันช็อกโกแลตน้อยอ่ะนะม,มันก็เลยแทนด้วยมันมันใส่น้ำมันเยอะน้ำตาลเยอะ,อะมันก็เลยมันมากแล้วน้ำตาลเยอะมาแล้วหวานมากแต่ช็อกโกแลตนี่แบบมันบบกระจายกระจายเป็นเป็นแบบแปรเปรยอะไรเงี้ยแล้วอันอันทีเล็กๆกันเนี่ยแล้วพอผ่าออกไปเนี่ยไอช้ช็อกไฟกอริลล์ใต้เนี่ยก็มีมาร์เซลโลเต็มแผ่นช็อกไฟกอริลล์เหนือไม่มีมาร์เซลโลอะไรอะไรเงี้ยเอาง่ายๆเป็นของที่ไม่ผ่านคิวซี คือคือหน้าปก่อมันมีอหน้าปก่อมันมีไส้แต่แต่ว่าเอามาผ่าจริงไม่มีไส้ไคือมันไม่ตรงปกอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นที่เหยียดหยามหลายคนเกาหลีใต้ก็เอามาเอามาหัวล้อเอามาเอามาเหยียดหยามกันก็ก็เป็นเป็นข่าวไปทั่วโลกนะฮะข่าวที่ผมพูดเนี่ยมันมีมันมีสองระลอกที่มันเป็นข่าวไปทั่วโลกระลอกแรกก็คือไอที่ฐานคนนั้นเนี่ยมัน มันโดนถูกยิงห้านัดแล้วมันควนคลางไว้ช็อกโกพายอันนี้ก็เป็นข่าวละลอกหนึ่งอีกข่าวอีละลอกหนึ่งก็คือไอ้ที่รายการทีวีเกาหลีใต้เนี่ยไปเอาช็อกโกพายมาสองอันแล้วมาผ่าเทียบกันมันก็เป็นที่หัวรอย่ออะไรเงี้ยนะมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมพูดผมเล่าเนี่ยมันฟังดูตลกนะฮะมันฟังดูสนุกอะแต่จริงคุณรู้สึกไหมว่ามันจริงมันมันไม่ไม่ตลกขนาดนั้นนะมันน่าเศร้าเหมือนกันเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องเศร้าเนี่ยมันเรื่องเศร้ามันเป็นเร ออกนอกประเทศตัวเองได้นะฮะเขาไม่เอ็กโพสถึงความเจริญข้างนอกเขาแล้วเขาก็อยู่ในความเชื่อว่าจะต้องขยันทํางานเพื่อพนัฒนาชาติเพื่ออะไรต่างๆ่เขาบอกว่าทุนยมเป็นปีศาจทุนยมเป็นสิ่งไม่ดีแต่ถึงเวลาพอมีของทุนยมจริงทุนนิยมงมาจริงๆเนี่ยมันก็อร่อยดีเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าเขาต้องแบบทํางานหรืออะไรมากความเป็นจะมากความจําเป็นเพื่อที่จะได้ของชิ้นนี้ขึ้นมา เพราะว่าเขาไม่มีอิสระในการพัฒนาหรือผลิตหรือทําอะไรให้ให้ได้ให้มันรับของต่างประเทศมามา,มาดูเพื่อที่จะพัฒนาหรือเพื่ออะไรมันทำไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะมันมันเป็นโรงงานของรัฐบาลไปหมดเลยอ่ะมันไม่มีเอกชนประเทศนั้นนะฮะหรือไม่ตัดสิทธิการใช้ชีวิตของเขาให้กัตามหลายๆอย่างใช่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ เรามาพูดอะเราพูดจากมันเหมือนเรา,าพูดจากมุมมองของคนนอกอะแล้วเราก็แบบเออไอประเทศนี้มันไม่เจริญมันอเอเจอเจอเจอของแค่นี้ก็ดูอร่อยแล้วเหรออะไรเงี้ยอเออเราไปเซเว่นมันมีของที่อร่อยกับช็อกโกแลตั้งเยอะแยะอแล้วก็ราคาแพงอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออราคาแพงกว่าเราก็จะเอฟฟอร์ดได้ไอนี่มันเป็นขนมอะมันขนมแบบซื้อไม่ต้องคิดอะเอออยากกินก็กินอะยังเป็นของพิเศษสำหรับเขาอะอะไรเงี้ยนะแล้วถ้าแบบ พอแกมากินคาเฟ่ไทยจริงๆแกจะคิดอย่างไรมันก็มีของที่พิเศษมากแบบนั้นอีกนะอะไรอย่างเงี้ยนะเออเราก็มองอย่างขำๆได้แต่จริงๆสิ่งนี้มันไม่ได้ขำอ่ะนะมันเป็นมันเป็นเอ่อมันเป็นความไม่เท่าเทียมกันมันเป็นการที่คนกลุ่มหนึ่งถูกลดทอนโอกาสในการเกิดสิ่งนี้อะไรเงี้ยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงนะจริงๆก็คือในการที่มันทั้งสองฝ่ายนะฮะฝ่ายคอมมิวนิสต์ฝ่ายทุนนิยมเนี่ยปมากันด้าใส่ใส่กันเนี่ย ทั้งสองฝ่ายเขาก็มีจุดแข็งของเขานะฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยเวลาเขาพูกันได,ด้บอกว่าทุนนิยมเลวยังไงเนี่ยเขาก็จะบอกว่าทุนนิยมเนี่ยมันเป็นโลกที่คนอ่อนแอเนี่ยจะถูกกดขี่นะฮะไปดูสิโลกทุนนิยมเนี่ยมีสลัมคนรวยรวยมากๆ,ๆเลยแต่สลัมก็สลัมนี่อยู่ติดกับบ้านคนรวยเลยนะฮะคนจนเนี่ยไม่มีใครช่วยเลยนะฮะคนจนเนี่ยถูกคนกเอาเปรียบคนรวยก็สะสมเงินไปสี่นะฮะคนรวยที่แบบสักเซแล้วก็สะสมเงินไปสี่คนจนเนี่ยยากที่จะไปเท่าคนรวยได้ คอมมิวนิสต์ไม่มีสิ่งนั้นนะฮะคอมมิวนิสต์ทุกคนใกล้ๆๆๆๆๆทุกคนมีบ้านหมดทุกคนมีอะไรหมดทุกคนยังไงไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าไปยากจนถึงขนาดนั้นเขาจะพูดแบบนี้นะฮะแต่ฝั่งทุนนิยมเนี่ยก็จะพูดว่าถ้าไม่ปล่อยให้มันมีอิสระในการแข่งขันเนี่ยการพัฒนามันจะช้านะฮะรวมๆกันแล้วต่อให้ทุนนิยมเหลื่อมล้ำยังไงเนี่ย มาตรฐานกรรมกรของโลกทุนนิยมเนี่ยดีกว่ามาตรฐานกรรมกรของโลกคอมมิวนิสต์นะถ้าเปรียบเทียบกันเพราะเพราะเพราะเมื่อมันมีไอ้แบบการพัฒนาแข่งขันแล้วมันดันมันดันบาร์ขึ้นไปสูงเนี่ยไอ้บาร์ล่างมันจะตามค่อยๆตามไปด้วยวิธีการคิดมันเป็นแบบนี้ต้องดีตามต้องต้องดีดตามนะทั้งสองฝ่ายมีความจริงและมีความเท็จอยู่ในอยู่ในสิ่งที่เขาตัวเองพูดทั้งคู่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าไอ้เรื่องช็อกโกพายเนี่ยเป็นเรื่องที่อย่างน้อยเนี่ยอาจจะสะท้อนให้เห็นว่าในโลกที่เราอยู่เนี่ยในโลกทุนนิยมที่เราอยู่นะฮะ มีข้อดีข้อเสียยังไงอืให้เราไป<ห>พิจารณา,า <c oughs> เองใช่เพราะว่าบางทีเราอยู่เราเห็นมันเป็นปกติเราก็ไม่ได้คิดว่ามันดีหรือเสียยังไงแต่ว่าเรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราอาจจะก,กลับมาคิดดูว่าเออจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วโลกที่ไม่เป็นแบบนี้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะก็อย่ากเก็บเป็นเป็นอุทาหรณ์ให้ทุก <ผม S 2> ท่านต้องไปพิจารณาดูแล้วกันว่าเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วจริงไรเป็นยังไงฮะ ขึ้นมานี่ขำๆนะาจบมาได้กลายเป็นแบบว่าเครียดเลยเครียดอะไรเงี้ยนะก็อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าถึงแม้มันจะเป็นแบบเขาจะต่อต้านเรื่องทุนนิยมก็ตามแต่อย่างคนที่ควบคุมกฎหมายอย่างตำรวจพอเจอของแบบอย่างช็อกโกแลตเลยเจอเจอหนังเข้าไปทีเขาก็พยายามจะเอามาเอามาเอามาเสพเหมือนกันเอามาเอามากินเหมือนกันอย่างนั้นคือสุดท้ายแล้วคนก็เป็นคนนะฮะเจอของอร่อยเขาก็กินเขาก็อยากกินอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วทุกคนก็พยายามพัฒนาเพื่อให้เกิดของอร่อยขึ้นอะไรเงี้ยนะแต่ว่า ระบบที่มันทำให้ของอร่อยเกิดขึ้นได้มากกว่ามันคือระบบทุนนิยมอะไรเงี้ยซึ่งทุนนิยม,มก็มีปัญหาอีกมากมายนะแต่ว่ามันมันมันคือเคสเนี้ยทำให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอ่ะ <S <S ข้อดีของมันคืออะไรการที่เราอยู่ในระบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆอย่างที่พี่ปั๊บรู้ข้อมูลมาคือบ้านเขาเนี่ยเราเขาอาจจะถ่ายทอดเข้มามาแบบบ้านช่องก็ใหญ่โตแต่จริงๆมันก็แบบ มันก็ไม่ได้ใหญ่ตามภาพจริงขนาดนั้นอคือจริงๆแล้วไอ้พวกดีเฟกเตอร์ของเกาหลีเหนือที่มันเขากลับมาแอบเอาภาพถ่ายมาแอบอะไรมาเนี่ยก็คือเกาหลีเหนือเขาปิดประเทศเนาะค,คนเข้าไปเนี่ยถ่ายรูปไม่ได้เยอะขนาดนั้นแะแต่จริงๆอะ่ะเขาบอกว่ามันก็มีความยากจนอยู่นะแล้วก็จนกันมากด้วยอะไรเงี้ยนะฮะที่บอกว่ามาตรฐานชีวิตของคนเนี่ยเท่าเทียมกันอะไรเงี้ยจริงๆไมไ่เท่ากันต่างจังหวัดมันไม่ได้แบบว่าหรูเท่าเปียงยางอะไรเงี้ยนะฮะมันมีความยากจนอยู่มีความขัดแคลนอยู่มีอะไรอยู่เพราะว่า เกาหลีเหนือเนี่ยจริงๆแล้วเป็นประเทศที่ภูเขาเยอะเพราะปลูกได,ได้ได้น้อยต้องพึ่งพาก,การนําเข้าจากจีนเยอะในยุคโดยเฉพาะยุคปัจจุบันในยุคโควิดเนี่ยฮะไอพวกซัพพลายจากจีนนาเข้าได้ช้าลงน้อยลงอะไรเงี้ยนะก็ลําบากกันมากเลยแล้วก็เกิดแบบแบบภัยอดอยากภัยอะไรอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ ก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะแก้ไขไปหรือเปล่าหรือมันแก้ไขเป็นยังไงอะไรสิ่งนี้นะเขาก็มีแนวทางของเขานะครับเหลือจะวนอยู่อย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันฮะก็ต้องลองดูนะฮะแต่ว่าก็คืออ่ะเราแต่เราฟังเรื่องนี้เราก็คงพอเข้าใจตัวตัวเรามากขึ้นนะคืออุดมการณ์ของเว y ล์บิงวิงไวเนี่ยไม่ใช่แบบว่าพาไปดูเรื่องดุดุเท่านั้นนะเราก็ดูเรื่องที่มันแบบไม่ดุมาสองรอบแล้วสองอีพีแต่ว่าเออเราสิ่งที่เราต้องการคือเราอยากเสนอความจริงเสนอความจริงแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ เรื่องที่ใกล้ตัวเรานะเราอาจจะเอาเรื่องหมาคอกี้เอาเรื่องเชเชนเอาเรื่องอะไรเนี่ยที่เป็นเรื่องต่างประเทศเอาเรื่องเกาหลีเหนือมานะฮะแต่เราเชื่อว่าในการที่เรานํสเรนอเรื่องเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเข้าใจเองมากขึ้นนะบางทีผมอธิบายเรื่องที่มันเกิดขึ้นใกล้ๆตัวเราเนี่ยเราจะยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่ามันเป็นของที่มันผิดปกติหรือว่ามันอะไรแต่ว่าทันทีที่เราเดินข้ามพรมแดนไปเนี่ยถติเราเดินข้ามไปลาวเดินเข้าไปมาเลเซียเนี่ยความดีความเลวเป็นอีกชุดหนึ่งแล้วนะออเ แล้วการที่เราได้ได้ไปในใน,ในดินแดนที่ว่าความถูกความผิดเนี่ยมันม,มันเป็นอีกคนที่กับเราเนี่ยมันทำให้เรากลับมารีวิวตัวเองอ่ยว่าไอสิ่งที่เราอยู่เห็นรอบรอบเนี่ยมันถูกหรือผิดยังไงฮะเรื่องช็อกโกโพายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันสะท้อนว่าตัวเราเป็นยังไงแล้วทําให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้นก็หวังว่า EP นี้นะฮะจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยครับผม เราจะได้คิดก่อนที่อาจจะไปจัดเขาโดยที่เรายังไม่ไรู้ความจากมุมมุมฝั่งเขาเพราะอย่างของที่เรามองว่ามีค่าเล็กน้อยอย่างช็อกโกพายเนี่ยจริงๆของเขาอาจจะเหมือนทองเลยด้วยซ้าในมุมมองเขานะครับผมก็โอเคครับสําหรับ EP นี้เลือกกับเรื่องวิกฤตช็อกโกพายที่เกิดขึ้นเมื่อปี2017ที่หลายคนอาจจะยังรู้แล้วหรือย,ยังไม่รู้เราก็นํามาเจาะลึกเข้าเป็นประเด็นครับอย่างที่ตามที่พี่ปั๊บบอกว่า W วอร์ Being w ว y อยากให้คุณฟังได้ รับฟังในแง่หลายมุมนะครับผมของความเป็นไปบ,บนโลกใบนี้ก็สําหรับ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและสำหรับ EP หน้าเราจะมาเล่าเรื่องอะไรต้องรอติดตามฟังกันนะครับผมสาหรับวันนี้ผมและพี่ปับ๊บต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ you listening t o momentum podcast